มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวโซเชียลแห่จับผิดแม่น้องชมพู่รู้เลยเป็นคนแบบไหนค่ะจากกรณีการหายตัวของเด็กหญิงอรวรรณวงศ์ศรีชาหรือว่าน้องชมพู่นะคะสูญหายจากบ้านพักหมู่ที่2บ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม63จนกระทั่งเจออยู่กลางป่าบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน 4-5 กิโลเมตรนะคะเจ้าหน้าที่เร่งเก็บหลักฐานหาตัวคนทำซึ่งคาดว่าเป็นคนในหมู่บ้านค่ะล่าสุดนะคะชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใน Facebook ส่วนตัวของแม่น้องชมพู่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะคะว่าแม่น้องชมพู่นั้นทำไมเหมือนไม่เดือดร้อนนะคะที่บุตรสาวของตนเองนั้นจากไปแต่ว่างานนี้กลับมี Facebook อีกรายหนึ่งนะคะได้เข้ามาตอบกลับในแนวทางที่พูดไม่ดีโต้กลับและตอบว่าผู้อื่นแล้วก็ปกป้องคุณแม่ของน้องชมพู่จนดูเหมือนกับว่าแม่ของน้องชมพู่นั้นสร้าง Facebook เพื่อมาตอบกลับเองนะคะงานนี้เมื่อเข้าไปส่องก็พบว่าเป็น Facebook สร้างใหม่นั่นเองค่ะโดยสาวรายนี้นั้นได้บอกว่าแม่ไม่เนียนเลยนะสร้างเฟซมาเพื่อตอบโต้คนอื่นแบบนี้ค่ะและมีความคิดเห็นของชาวโซเชียลเยอะมากเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ